3เหตุผลที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้านะคะ1ก็คือลูกค้าจะต้องรู้จักแม่ค้านะคะการที่เราจะซื้อสินค้ากับใครแล้วเราไม่รู้จักแม่ค้าว่าเป็นคนแบบไหนหน้าตายังไงเราก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าใช่ไหมคะ2ก็คือการชื่นชอบนะคะหากว่าเราไม่ชื่นชอบในสินค้าหรือบริการหรือว่าตัวแม่ค้าเราเองก็จะไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าเด็ดขาดใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราชื่นชอบในตัวสินค้าหรือว่าในตัวแม่ค้าแล้วเราก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างง่ายดายเลยนะคะ3ก็คือความเชื่อใจใช่ไหมคะถ้าหากว่าเรามั่นใจและเชื่อใจในตัวสินค้าหรือบริการหรือในตัวแม่ค้าแล้วเราเต็มใจเลยนะคะที่เราจะเชื่อใจและตัดสินใจอย่างเร่งด่วนที่จะซื้อสินค้าและบริการนั้นโดยที่ไม่ต้องสอบถามอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะทั้ง3ข้อนี้นะคะก็เป็นสาเหตุที่เราตัดสินใจซื้อสินค้านะคะดังนั้นแล้วใครที่อยากจะเป็นแม่ค้านะคะจะต้องเอาตัวเองออกมาทำให้ลูกค้าชื่นชอบทำให้ลูกค้ารู้จักและเชื่อใจนะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณทำตาม3เหตุผล3สาเหตุนี้แล้วจะทำให้คุณขายสินค้าและบริการได้อย่างง่ายขึ้นนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ